ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เห็นคณะทำงานของเสถียรธรรมสถานแล้วอดที่จะทำรายการเร็วก่อน1พีเรียดนี้เร็วสัก10นาทีนะคะบางมาเลยครับวันนี้เราเอาใจปลูกป่าป่าปลูกใจค่ะต้นไม้เหล่านี้ไปไหนนะคะเดินตามเราเลยค่ะวันนี้เราจะมีไมโครโฟนนะคะทองก้อนจะเป็นคนถือไมโครโฟนไปสัมภาษณ์ไม่ชีตามคุณแม่มาเลยพนักงานเดินไมค์โต๊ะ1ครับฮัลโหลฮัลโหลสนุกไหมคะสนุกมาคนนี้ก่อนเลยดีกว่าคนจีนภาษาของการทำงานที่บอกว่าสนุกภาษาจีนว่าไงคะคายซิงคายซิงคายซิงใช่ค่ะลองคุณจริงเรียกว่าคายซิงคายก็คือเปิดนะคะซิงก็คือใจคายซิงเปิดใจใช่ค่ะโอเคแล้วทำงานปลูกป่าเนี่ยเปิดใจใช่ค่ะสนุกสนุกค่ะบวชมากี่วันคะ30วันค่ะค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรคะเหนื่อยก็เหนื่อยแต่มีความสุขมีความสุขใช่ค่ะเวลาเหนื่อยนะคะก็อยากสู้สู้แล้วยิ่งสู้ยิ่งมีความสุขค่ะนี่เป็น280แล้วค่ะ280โอเคพูดภาษาจีนไปเลยฮานีฮาวนีฮาวพูดอีกพูดอะไรก็ได้我是中国人，我来自中国，但是我很喜欢这里，因为这里有佛法。然后我们在工作当中实践佛法，很开心。แปลว่าหรือแปลว่า ฉันเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนแต่ฉันชอบที่นี่มากเพราะว่าที่นี่มีธรรมะแล้วการทำงานนะคะธรรมะที่ปฏิบัติอยู่ในการทำงานนะคะสนุกค่ะ ทำงานให้สนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานนะคะ แล้วเราก็พบว่าขณะนี้เราต้องใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อนะคะ400คนของคุณแม่เดี๋ยวตามมาดูจะสัมภาษณ์แม่ชีท่านต่อไปนะคะฮัลโหลเป็นไงลูก นี่ป่วยด้วยนะเนี่ย นี่เป็นมะเร็งด้วยลูกรู้สึกเพลิดเพลินกับการทำงานค่ะแล้วก็ประสบการณ์แบบนี้ก็หาที่ไหนไม่ได้นะคะแนะนำตัวเองสิคะก็ชื่อออยนะคะตอนนี้ออยก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะที่4ค่ะก็กำลังรักษาตัวอยู่แต่ว่ามองว่าการที่มาเรียนรู้ธรรมะแล้วก็การมาบวชครั้งนี้ค่ะมันก็จะได้ทำให้เราเหมือนมีเขาเรียกว่ายาสติชีวนะแล้วกันค่ะในการที่จะดูแลตัวเองใช้ชีวิตแล้วก็ค้นพบว่าจริงๆแล้วมาบวชที่เสถียรธรรมสถานเนี่ย ใครว่าแม่ชีจะนั่งสมาธิ แล้วก็ช้าๆค่อยๆหายใจ ดูแม่ชีที่นี่สิคะ ดูคุณแม่สิคะ แม่ชีที่นี่คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ทำงานแล้วก็เหมือนกายนะคะคือเรามีแบบเราอยู่กับการงานของเราจริงๆนะคะ ก็จิตก็อยู่กับงานด้วยนะคะ เมื่อกี้นี้คุณแม่นะคะได้ไปดูเพจของเขาเขาทำเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะคะชื่ออะไรนะลูก Art for Cancer แล้วก็เราก็รู้เลยว่าโหลูกศิษย์เราแต่ละคนเนี่ยนะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ผ่านมาได้จึงมีชีวิตที่เหลือเพื่อเป็นประโยชน์แล้วขอบใจหนูมากเลยขอบใจหนูมากจริงๆนะคะจ้ะก็เดี๋ยวเราจะติดตามบุคคลเหล่านี้ของเราต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนฮัลโหลฮัลโหลทางนี้มีใครฮัลโหลคุยอีกหน่อยนี่ค่ะเรากำลังปลูกต้นนี้นะคะเขาตัดกันอยู่เนี่ยต้นนี้ชื่อต้นยางนาเป็นขนาดนี้ฝนพำๆนะคะต้นยางนาวันนี้ปลูกกี่ต้นคะวันนี้นะคะสองร้อยกรุณาดูไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่ายางนาที่ปลูกโดยคณะแม่ชีล้น21วันมหัศจรรย์ชีวิตนะคะอ่ะรู้สึกไงลูกก็สนุกดีค่ะสนุกไม่เหนื่อยเหรอได้หลายอย่างถามจริงเหนื่อยไหมลูกก็มีบ้างค่ะแต่ถ้าเราคือยังไงอะเหมือนกับทำตัวให้สนุกก็สนุกไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะมีเหนื่อยบ้างก็ไปนั่งพักเหนื่อยหลบไปหายใจนิดนึงเดี๋ยวเราจะตามบุกเข้าไปข้างในนะจ๊ะทองก้อนตรงนี้มีใครอยากพูดกับคุณแม่อีกไหมถ้าว่าต้นไม้ที่เธอปลูกจะรอดไหมลูกถ้าว่ารอดไหมรอดค่ะรอดนี่ยายนะเนี่ยต้นอย่างนี้นะคะประมาณสักเท่าไหร่นะลูกทองก้อนแล้วมันจะแบบโตพอนั่นน่ะนี่1ปีนะเนี่ยไม้2ปีแล้วแต่ว่าแม่จะเอาขนาดไหนแม่เอาแบบที่ประมาณว่าเดินใต้ต้นแล้วเนี่ยบรรลุธรรมกันไปเลยทีเดียวประมาณสัก6ปี6
รอไม่ไหว6ปีจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้แต่ปลูกก่อนตอนนี้แล้วเอาใจปลูกป่าป่าปลูกใจ 2-3 ปีมันก็โตมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราตามไปสัมภาษณ์ตะวันหน่อยดีไหมตะวันอยู่ในชุดแม่ชีไม่เคยเปลี่ยนเลยเอามาคุณยายคุณยายฝากต้นนี้หน่อยนะคะไปลูกมามาเลยค่ะฮัลโหลทุกคนเอนจอยดีนะจ๊ะไปคุณแม่ลงมารดน้ำให้เด็กๆ เขาด้วยความรู้สึกเอ็นดูนะคะแล้วก็อดไม่ได้เลยที่จะเปิดรายการเร็วกว่าตอนนี้มีคนดูเราอยู่คุณยายขออนุญาตไปสัมภาษณ์ตะวันนะคะตะวันโอ้โหเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ตะวันและชมอ่ะตะวันขอมาสวัสดีด้วยค่ะคุณแม่ตะวันเป็นยังไงอ่ะวันนี้เป็นผู้นำเป็นลีดเดอร์ในการปลูกเจ้าค่ะมีพลังตั้งแต่เริ่มต้นเลยเจ้าค่ะเริ่มต้นตั้งแต่การได้รับรายงานว่าต้องมาปลูกยางนาแต่ไม่คิดว่าจะได้รับให้ปลูกหมดค่ะแต่ เพราะว่าทั้งหมดมัน450ต้นนะคะค่ะตะวันต้นไม้ที่ตะวันปลูกอยู่เนี่ยมันเหี่ยวตะวันจะให้มันรอดได้ไงค่ะอันนี้ที่ตะวันเลือกต้นนี้เพราะว่าต้องการที่จะแบบทำให้ถนอมเขาเป็นพิเศษเพราะว่าต้นอื่นๆอย่างต้นของอื่นๆนะก็จะสดนะคะใบเขียวแต่ต้นนี้จะถนอมเขาเป็นพิเศษโดยการให้น้ำแต่ปุ๋ยให้เขาไปแล้วแล้วก็หมั่นมาดูแลแล้วก็มารักเขากอดเขาโอ้โหแต่วันนี้นะ200ต้นค่ะพอเข้าใจใช่ไหมคะตะวันเป็นอะไรที่แบบหวานเลยนะคะคุณแม่ขออนุญาตหลบมาทางนี้หน่อยเพื่อจะให้จอยได้มองเห็นว่าจากที่กันมาแล้วเมื่อปีที่แล้วหรือประมาณสักเกือบปีอ่ะคุณแม่ว่าอันนี้คือต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นไม้ที่เราปลูกในเฟสที่1เมื่อปีที่แล้วและเราก็พบว่าเมื่ออยู่ได้โดยธรรมชาติของเขาเลยนะคะนี่คือธรรมชาติของเขาจริงๆแล้วล่ะค่ะถ้าเขานี่คือตะแบกใช่มั้ยอินทนินครับแล้วก็สลาวสลาวเนี่ยแม่ก็พยายามก่อนจากนั้นพอเราขุดน้ํานี้เราก็มีที่ทางที่จะขยายออกไปมองย้อนกลับไปดูนะคะเนี่ยค่ะคณะวิชีทั้งหมดที่อยู่โดยที่เรามีผู้หญิงเก่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่ทําให้คุณแม่มีกําลังใจมีกําลังต้องเรียกว่าทํางานกันแบบชนิดที่ใช้คําพูดว่าตอนนี้ต้องเดินเข้ากล้องเลยนะคะมีคนแย่แม่ว่าไม่กลัวต้นไม้เป็นหวัดหรอเพราะขณะนี้ฝนตกเห็นไหมคะฝนตกเห็นฝนไหมคะต้นไม้จะเป็นหวัดหรือว่าคุณแม่เป็นหวัดต้นไม้ไม่เป็นหวัดคุณแม่ก็ไม่เป็นหวัดต้องทำยังไงเราต้องมั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ว่าปลูกตอนนี้ที่จริงเนี่ยเขาจะจบกันตอน5 โมงคุณแม่บอกอีกนิดเดียวอีก10ต้นก็แบกกันมาเลยเราจึงเห็นเนี่ยความรักไม่มีใครถอยเลยนะคะชื่นใจไหมทองก้อนชื่นใจฮะแต่ว่ามันก็เป็นการแต่ทองก้อนยังไม่ได้ปลูกสักต้นหนึ่งเลยนะอันนี้แหละที่ทำให้ลูกกังวลเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแม่มันเหมือนแคปไลท์ตัวเองยังไงก็ไม่รู้คือฉันต้องแคปไลท์เธอแน่นอนอยู่แล้วเธอเชียร์ไม่ได้เลยทำงานกับคุณแม่เดี๋ยววันนึงมันเหมือนกับว่าเวลาเราเดินเข้ามาในกลุ่มคนเหล่านี้พลังอ่ะพลังบวกอ่ะแม่มันมีมหาศาลมากจนบอกว่าถ้าคุณยืนอยู่เฉยๆคุณจะเป็นมนุษย์ไร้ประโยชน์มากอะแล้วคุณเป็นมนุษย์ไร้ประโยชน์หรือเปล่าคะอันนี้เป็นอันนี้มันกับรายการมันนี่คือตอนมันนี่เลยตอนนี้มันเป็นรายการกำจัดจุดอ่อนอยู่เนี่ยไม่ใช่วันนี้สุธนมารายงานซิว่าฝนตกแล้วนะเป็นยังไงรายงานจันทองก้อนเดี๋ยวนี้เลยอ่ะสวัสดีครับจ้าสุธนเป็นไงลูกก็น้ำไหลโอเคดีครับแม่กำลังต้องการให้มันช้ากว่านี้หน่อยมันเร็วเกินไปมันจะต้องทำฝายเพิ่มพอถึงจังหวะหนึ่งตอนที่น้ำมันไหลตลอดเวลาแล้วแม่ไม่ต้องอย่าเพิ่งกังวลมันถ้ามันเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยน้ำมันไหลตลอดเวลาเนี่ยถ้าเราไปขังไว้มากมันก็จะอาจจะทำให้รากต้นไม้เน่าได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องรอจนกว่าน้ำตกจะเสร็จแล้วจะมีช่วงที่มันสโลปใช่ไหมพี่ตลอดแล้วก็จะให้เพิ่มฝายสรุปแล้วสุธนปลูกหรือยังสักต้นหนึ่งเอายังเลยครับปัดสองคนนี้ไปปลูกเดี๋ยวนี้แหละไปปลูกเดี๋ยวนี้เลยเขาปลูกกันหมดแล้วแม่สั่งไปต้นสุดท้ายตรงบางหวังตรงนู้นแม่ถ้าอย่างนั้นเธอสองคนไปปลูกผมว่าเสียดายมานี่เลยผมว่าเสียดายมากเลยเสียเธอไม่รู้จักว่าแม่เนี่ยนะไม่เคยมีใครไม่ทำนะอ้า
เหลือสองต้นสุดท้ายมาเลยเชียร์เธอไปไปแบกเองด้วยไหนสมชายอาจารย์กับพี่สุทนมาเลยคนละต้นนี่แหละเขาเป็นคนนะมาเลยลูกสองให้เขาเลยลูกครับสองต้นสุดท้ายครับนี่ได้แล้วนี่นี่เห็นหรือยังคะหมดหมดให้อาจารย์ก่อนไปเลยไปไหนอ่ะปลูกเลยครับเงินนะครับอาจารย์ไปไหนเอาแม่แม่ไปสัมภาษณ์พี่อะไรนะพี่ณชมณชมชมชมครับชมแม่มาแม่มาเร็วมามาเดี๋ยวเขาเสียงานแม่มาหรือเปล่าว่าทองก้อนแม่มาเร็วเร็วแม่มาเร็วเร็วเดี๋ยวเหรออย่าให้แม่อยู่แถวนี้ฮะไหนแม่ตะวันต้องไหวอ่ะงั้นแม่สัมภาษณ์เธอมาออร์แกไนเซอร์ของฉันเนี่ยค่ะมาอยู่ที่นี่แล้วนี่กำลังจะสืบอีก 2-3 วันปรากฏว่าเล่าสิในฐานะที่เป็นออร์แกไนเซอร์ข้างนอกนะคะแต่มาบวชแล้วเนี่ยมาของานคุณแม่ทำเมื่อกี้ตอนสุธรดีๆนะไปปลูกนะโอเคเหยียบปลูกกันมาแล้วครับเห็นแล้วเป็นไงลูกมันมะเคยปลูกป่าหลายที่ค่ะแม่เคยปลูกกับหลายองค์กรแต่องค์กรที่เนี้ยคือแบบนักบวชขององค์กรนักบวชเนี่ยคือแบบมันที่สุดแล้วก็คุณแม่แบบใส่ใจทุกรายละเอียดดูเองทุกงานทุกต้นมันก็เลยทำให้แบบน่าจะทุกต้นเนี่ยน่าจะรอดแล้วก็มีคุณภาพเพราะบางงานแบบไปปลูกเสร็จแล้วมันก็น้องตายก็ตายครับปีแรกของแม่ก็อย่างนั้นแหละเมื่อออร์แกไนซ์ปลูกกันใหญ่เลยนะครับสักเป็นพันต้นไม่เหลือเลยจึงได้เรียนรู้กับความทุกข์ถ้าเตรียมการไม่ดีปลูกไม่ดีในฤดูกาลที่ผิดและยังไม่มีเครื่องมือและน้ำที่จะเข้าไปถึงต้นก็ตายค่ะให้เป็นต้นไม้ที่แข็งแรงอย่างไรก็ตายเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นการยืนยันว่าฝนตกปุ๊บเราเปลี่ยนงานจากที่อื่นลงนี่เลยเห็นไหมคะแล้ววันนี้ปลูกได้แล้วนะคะยางนาเกือบครึ่งพันถ้าดูการปลูกของเรามาทั้งหมดใน2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่เทวดาช่วยมากที่สุดคือฝนทมอยู่ตลอดเวลาคนดูอยู่เท่าไหร่คะ350แล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะค่ะชมปุ๋ยปุ๋ยนะคะลูกไปดูชมมาสัมภาษณ์หน่อยสิเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์แม่ขยับมาได้ตรงนี้ปลอดภัยอยู่จ้ะเหรอคุณยายเนี่ยนะมาค่ะชมครับเป็นยังไงครับวันนี้ได้ลูกมือเป็นนักบวชเป็นไงฮะสนุกมากครับสนุกสนุกไหมสนุกไงครับจอยเห็นหน้าชมเปล่าอ่ะค่ะฝนตกสนุกไงลูกสนุกที่มีคนมาช่วยปลูกเนี่ยมันจะทำให้เราได้เพื่อนเยอะนี่ไงจอยหันไปดูเนี่ยสุดทนเนี่ยเขาปลูกอย่างเงี้ยค่ะนะเห็นไหมเนี่ยดูแล้วนะดูแล้วภูมิใจมากภูมิใจภูมิใจมากขณะอาจารย์ยังไม่เคยปลูกนี่ยังปลูกก็ยังของลูกปลูกยังต้นไหนปลูกแล้วผมปลูกแม่ให้แม่เห็นเดี๋ยวจะคิดว่าเราเนี่ยนะมีสเปซใช่ไหมไม่มีค่ะแล้วไหนจะอาสิไปอีกต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งลูกปะลูกจะเนี่ยสัมภาษณ์แม่ชีนี่แม่สัมภาษณ์ตัวนี้ก่อนเป็นไงบ้างลูกสวัสดีค่ะก็สนุกค่ะใกล้อยู่กับจิตใกล้อยู่กับจิตเป็นงานสติสัมโพชมโอ้เจ๋งจริงๆฝนตกนะไม่มีใครกลัวเลยนะพี่ชายพี่ชายพาแม่เข้ามาตกลงอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยดูสิออกได้แล้วมันนี่ดูสินัดโอเคไหมเธอจะสบายมากเลยใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่เลยขุดเป็นร้อยหลุมเลยดินดีมากทองก้อนดินดีมากเลยเวลาที่ดินมันลงมาจากภูเขาครับไอ้ใบไม้ที่มันเป็นหูมัดแล้วไปต้นหนึ่งลูกไปโอ้นี่ปุ๋ยไปแล้วไปแล้วทำไมแม่อยากเห็นลูกลำบากเนี่ยไม่เดี๋ยวจะเห็นว่าเราเนี่ยนะมีบางหวังปลูกหลายต้นเลยใช่ไหมครับโอ้ยแต่น่ารักนี่เห็นไหมคะเห็นช้างปลูกต้นไม้ไหมคะมาต้นสุดท้ายเยอะๆถามกันยังไงชอบกดไม่ได้เยอะๆนี่แหมจานมีเยอะแยะมาอีกต้นหนึ่งคุณแม่ปลูกให้มาได้พอเรียบร้อยเลยอ่ะ
าชมปลูกต้นหนึ่งคุณแม่ปลูกต้นหนึ่งมาลูกอันไหนของคุณยายโอ้โหมาน้องน้องพาคุณยายไปดีๆหน่อยน้องเอาละครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงตามหน่อยครับเดี๋ยวหลุดครับมาเลยค่ะใส่ปุ๋ยก่อนลูกใส่ปุ๋ยตามไปเลยครับอําแดงปุ๋มฝากต้นไม้ไว้สักต้นหนึ่งนะเจ้าค่ะเพื่อที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านกับคุณแม่ปลูกกับคุณแม่เลยนี่คุณแม่ปลูกให้พวกเราทุกคนนะแล้วก็มารดน้ำด้วยนะคะใครมาแวะ1 2 3ปึ๊บปลูกเป็นบุญนกกินเป็นทานท่านเจ้าคุณอาจารย์โพบอกคุณแม่ว่าชะน้ำขอบใจมากเลยจ้าขอบใจมากลูกปลูกง่ายนี่ไม่มีอะไรที่จะใช้มือโอเคเอาน้ำรดให้แม่หน่อยนะรอดนะจ๊ะรอดจริงๆนะคะนี่จะดูนัดนัดจะกบดินแรงไหมอ๋อกบเบาๆ กบดินแรงจะเหมือนประหารชีวิตตัวปะลุยจริงๆวันนี้เดี๋ยวจะตามไปคุยกับต้นโพที่จะเตรียมปลูกพรุ่งนี้ชมขอบใจชมเหลืออีกกี่ต้นสองต้นสุดท้ายครับสองต้นสุดท้ายฝากให้ชมกับตะวันปลูกนะครับบางหวังขอบคุณมากนะคะจ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้ะครับครับครับผมโอ้โหก็เป็นความสนุกสนานของลูกหลานละค่ะยิ่งถ้าคุณแม่ลุยอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้เราคนก็จะแบบแฮปปี้มากเลยมาเราเดินตามกันมาก่อนวันนี้เราก็ช่วงบ่ายฝนตกลงมาพำๆขอบใจมากเลยนะลูกเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปจนถึงต้นโพก่อนพรุ่งนี้เราแต่งตัวสวยปลูกต้นโพปลูกต้นเดียวคนปลูกเป็นร้อยวันนี้ต้นไม้200ต้นเราปลูกกันเป็นกลุ่มนี้เหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเจ้าค่ะแทนกินต่อนะเนี่ยคนนี้ดีมากเลยขอบใจจ้ะก็เป็นโอกาสนะคะอันนี้กิฟของยาย2ต้นนู้นกิฟรดน้ำให้ยายหน่อยได้ป่ะขอบคุณมากเลยลูกโอ้เป็นเจ้าค่ะเราบอกเลยนะว่าวันนี้นะบางหวังถึงแม้ว่าเราจะทำงานเกินเวลาไปหน่อยแต่งานเราไม่ต้องกลับมาอีกเลยคุณแม่ว่าวันนี้ฝนตกทั้งคืนแหละพำๆนี่คือบริเวณที่คุณแม่ปลูกนะคะเนี่ยนี่ทั้งหมดเลยอ้าวจอยไปไหนจอยหาจอยไม่เจอเนี่ยค่ะทั้งหมดเลยค่ะนี่ค่ะที่เห็นนี่ทั้งหมดแล้วค่ะคณะแม่ชีหวานมือไปเลยค่ะที่เป็นปลูกใหม่โล่งๆเนี่ยค่ะคือต้นนายางนาค่ะยางนานะคะแล้วก็เป็นยางนาที่ดูหันไปดูชื่นใจไหมล่ะคะเนี่ยนี่ค่ะถุงต้องขอบคุณทุกท่านเลยรวมทั้งผู้ที่อาจจะส่งความปรารถนาดีมาเพราะว่าทราบว่าวันนี้มีคนขึ้นเรตติ้งดีมากเลยที่เห็นอะไรเราสกปรกกันอย่างนี้นะคะแต่ว่าใจเราสะอาดเดี๋ยวเราจะดีจ้ะเราจะสมชายเสร็จแล้วเวลาสั่งเลิกแล้วขอบคุณทุกคนด้วยนะจ้ะคุณแม่ยังจะนำรายการของเราไปดูต้นไม้ต้นใหญ่ที่เราจะปลูกพรุ่งนี้เพื่อเล่ากุศลกันจริงๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยค่ะเป็นการเตรียมงานซึ่งยาวเครนก็เอาหินมาให้เราได้ประมาณสักพรุ่งนี้เราจะมีรถขนหินประมาณ10คันนะลูกแล้วก็วันนี้คุณแม่เห็นเขายกแล้วล่ะคุณแม่บอกเลยว่า1คันของยาวเครนเนี่ยมันใส่ได้เยอะมากที่นับดูแล้วก้อนใหญ่ๆที่มีน้ำหนักขนาดประมาณว่าถ้าตั้งแล้วมันก็เป็นธรรมาสคุณแม่เลยเนี่ยได้หลายก้อนเราจึงอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่เราทำงานไม่ได้แข่งกับอะไรเลยค่ะแข่งกับใจของเราเองไม่ได้แข่งกับเวลาด้วยนะคะคุณแม่เพียงแต่เล้าใจของเราเข้าใจว่ากุศลที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีผลคือกุศลวิบากกรรมตอนที่ฝนตกหนักก็ภาวนาแต่ว่าเฮ้ยสุทน
ต้องเล่าให้ฟังนะว่าไอ้คลองไส้ไก่ของเราเนี่ยน้ำมันไปเร็วเกินไปหรือเปล่าพอฝนแห้งปุ๊บคุณแม่ก็ลงมาถามเลยว่าน้ำมันไปเร็วหรือเปล่าน้ำมันก็ไปเร็วมากจริงๆแต่นักวิชาการบอกว่านักวิชาการคะครับไม่คำนี้ไม่มีใครเรียกนานแล้วนี่ไงดูสิเนี่ยฝนตกเนี่ยเดินกันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะน้ำมันไหลอย่างเงี้ยค่ะการจักน้ำเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นปั๊มดูก่อนครับว่าน้ำตกที่สาดลงมาเนี่ยมันจะทำให้น้ำแฉะมากไปหรือเปล่าในคลองไส้ไก่ก็ขอดูจ้ะเดี๋ยวแม่ขอแวะตรงนี้นิดนึงต้นนี้มันตายเปล่าเนี่ยตายตั้งนานแล้วแม่ตรงนี้เราไม่ได้ตายกับเราลูกจ๋าไม่มีต้นไม้เล็กอยู่ต้นหนึ่งฝากเอาแต่ว่ายังไม่ตายนะแม่แปลกไปอยู่ฮะลูกไปดูนี่อ๋อของต้นอื่นแต่ไอ้ต้นที่อยู่ในกระถางอะปุ๋มสาระน่ะเดี๋ยวจะพลาดซะมาเอากลับไปก่อนยังไม่ต้องปลูกก็ได้ลูกอาสุทนไปไหนอะไปเอาราชรถมาตามแม่ครับโอ้ดูสิจอยดูไม่ฉี่ฉันสุดท้ายแล้วรถติดครับรถมันติดเอารถ รถติดลมเดี๋ยวหลายคนครับช่วยกันเข็นเราก็อย่างนี้แหละค่ะเขาก็จะจำกันได้อย่างนี้นะคะเวลาที่แม่ชีเข้ามาอยู่เขาทำงานอะไรกับคุณแม่โดยที่เขาก็เห็นในรายละเอียดที่พวกเราทำงานได้ใจก็ตอนนี้เราเอาใจปลูกป่าแล้วก็เชื่อว่าป่าจะปลูกใจผู้คนถ้าเราเห็นสิ่งที่เราทำไว้เมื่ออดีตนะคะเราก็จะรู้ว่าทำไมปัจจุบันเราถึงต้องลงทุนเรื่องต้นไม้เรากำลังเชื่อมป่าแล้วจริงๆค่ะตอนนี้บริเวณที่คุณแม่เดินอยู่เนี่ยจะเป็นบริเวณที่ไม่เกิน4เดือนนี้ก็จะล่มเนาะล่มแน่นอนเป็นความล่มที่เราเอาใจมาปลูกกันค่ะแล้วเวลาที่เรานึกถึงกันเราก็จะนึกถึงความเหนื่อยเขาบอกว่าคนเราเวลาจะนึกถึงกันเขาจะนึกถึงตอนที่เราเหนื่อยด้วยกันต้นไม้เดิมที่แม่เมตตาเอาท่านไว้ต้นไม้ทั้งหลายจ้ะต้นมันก็ไม่ไหวจริงๆเขาคงจะต้องเอาออกนะเพราะอย่างต้นเนี้ยล้มไปละก็เข้าใจได้นะเนี่ยเข้าใจได้เนี่ยเดินหน้าเดินหลังมองไปมองมาสุดทนเอารถมาตามคุณแม่ก็อยากให้เห็นก่อนค่ะว่าขนาดเนี้ยเครนยาวยกเรียกอะไรฮะต้นหินนะแม่ใช่ต้นไม้ต้นเล็กไอ้มือยาวๆเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะเครนนะฮะค่ะเขาบอกว่าเราฝนตกก็ต้องเอาลงนะนี่ทำไมฝนตกยังเอาขึ้นอยู่ก็ไม่มีฟ้าครับเขาก็เลยเล่นต่อทุกคนมีโอกาสที่จะทำก็เร่งทำกันเลยเขาไม่ได้มานั่งเกี่ยงว่ามันค่ะเนี่ยเราเดินไปเราก็เห็นลมหายใจของเราที่มีอานาปานสติภาวนาให้ดูทางฝั่งนี้นะคะเห็นน้ำกำลังพิ้วๆอันนี้น่ะเสียนินจะต้องมาอีกนิดเดียวเนาะเชื่อมให้ได้เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันเป็นที่บ่าของน้ำจริงๆเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ามันเอาตะกอนออกไปเลยเหลือแบบโขดดินนี้เดี๋ยวเราต้องหาวิธีการชะลอตรงนี้ใช่ไหมลูกอ๋อเดี๋ยวข้างบนนี้คลองไส้ไก่เรายังไม่เสร็จครับด้านบนต้องรอคลองไส้ไก่หน่อยนี่หันไปเลยรถเทียบมาแล้วหินมาอีกแล้วนี่เขาบอกว่าเมื่อวานไอ้ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเที่ยวสุดท้ายเมื่อชายบอกว่าน้ำท่วมบ่อหินเลยนี่มาแล้วค่ะอ๋อเขายังยกไม่เสร็จงั้นเราเล่นฝีเท้าหน่อยแล้วไปให้กำลังใจเขาหน่อยทำงานกันแบบชนิดมีกำลังใจให้กันในทุกๆเรื่องราวเลยเกาะผ่านขี้ควายค่ะขี้ควายมีไว้ทำอะไรคะขี้วัวครับกำลังใส่บ่อโยนใส่บ่อเพื่อให้เขาไปเป็นอาหารให้พวกกลุ่มจุลินทรีย์สร้างเมืองเพื่อจะอุดรอยบ่ออันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ให้ชาวบ้านเข้าถึงให้ง่ายที่สุดในการทำฝ่ายน้ำล้นว่าจะทำยังไงได้บ้างโอ้ลูกดูสิเราปลูกต้นยางนาพอมองไปปุ๊บเลยเนาะเหมือนเสกเลยอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวมันก็สวยกว่านี้อีกจ้ะแค่นี้ก็ชื่นใจจะตายอยู่แล้วเพราะว่ามันมีผู้หญิงที่อยู่กับสังฆะทั้งหมดตอนนี้ตีซะ60กว่าใช่ไหมจำไม่ได้ว่าหลังจากที่เขาใส่พวกแม่ชีเขาใส่ขี้วัวกันไปได้หลายเป็นอาทิตย์แล้วนะมันหยุดอันนี้มันเริ่มหยุดไปเรื่อยเพราะอะไรนะก็มันสร้างเมือก
ในไอ้พวกที่มันรั่วรั่วอยู่เหรอจริงเหรอไม่ไม่จริงเหรอในที่นี้คือมันสร้างได้เร็วขนาดนั้นเนี่ยสร้างเร็วมากครับเพราะว่าจุลินทรีย์มันมีแล้วแค่เราเสริมนี่เขาทำกันแค่เมื่อไหร่ปุ๋มอาทิตย์เดียวเองใช่ไหมเนี่ยโอ้เอ๊ะอย่างนี้ชาวบ้านก็เป็นครูเราหมดนะสิแล้วทำไมเราถึงจะไม่ไปเคารพป่าชาวบ้านของเราล่ะเราก็ต้องเคารพป่าชาวบ้านของเราด้วยนะเนี่ยอันนี้มาเนี่ยสงสัยจะยังไม่ได้เทใช่ไหมมันอันนี้เขาเอามากองตรงนี้ก่อนครับเพราะตรงนั้นที่กองเก่าเนี่ยมันเป็นน้ำตกไปแล้วไงแม่ที่กองขี้วัวเก่าเขาก็ต้องขยับมาหน่อยก็รู้สึกชื่นใจนะคะเนี่ยผ่านคุณย่าใส่ทองของเรามาดูเมื่อวันก่อนนี้ก็เห็นดูเหมือนสลัดใบวันนี้ก็ชุ่มชื่นแล้วล่ะที่แม่เห็นนะแม่เห็นไหมว่ารอยที่เขาจะตัดทิ้งตอนนู้นอ่ะมันเป็นรอยบากบากข้างบนมันก็เลยน้ำเลี้ยงส่งไม่ถึงนี่แหละที่คุณแม่ห่วงอ่ะไม่เป็นไรครับทองก้อนก็ปีนขึ้นไปแล้วกันเพื่อจะไปทำไอ้น้ำเลี้ยงให้มันถอดต่อถึงการได้ใช่ไหมล่ะครับนี่ไงคะดูสิคะเนี่ยเมื่อเช้านี้ยังไม่มีนะคะที่มองเห็นทิวยางนาไหมคะหลังเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้ยังไม่มีนะเนี่ยเป็นการยืนยันว่าทำงานการทุกฝนตกแดดออกพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแล้ววันนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกกรุณาเดินตามคุณแม่ไปทักกลุ่มยาวเครนที่ยังยกหินกันก่อนแต่มีความตอนนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันเปรียกนะครับค่ะเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะครับแม่เดินนี่แม่เดินเล่นฝนเลยอ่ะแม่ฉลาดแม่เป็นผู้มีปัญญาเพราะฉะนั้นใครที่ไม่รู้จักป้องกันตัวเองก็ไปหาปัญญาจ่อยอ่ะจ่อยอ่ะอย่าทะเลาะกันต่อหน้าแขกมาดูนี่ค่ะทองก้อนแล้วจะรู้ว่านี่ค่ะเข้ามาเตรียมแล้วค่ะทุกคนติดตามทุกคนดูโดนที่สุธนทำแล้วนะคุณแม่ส่งไปแล้วในไลน์ที่คนจะมาเขาบินโดนสวยงามมากนี่แหละค่ะสุธนก็ทำได้ทุกอย่างเหมือนกันนะแม่ใช่สุธนเก่งมากสุธนเก่งมากแข็งแรงนะคะนี่ไงเอ๋เขาทำทาแล้วลูกนี่ครับทาอะไรคะทายากันเชื้อราครับเนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้เราดูเรายังไม่ได้รักษาก็พ่อเอ๋สามีปุ๋มนะทาลูกให้คำแนะนำว่ายังไงคะทายทาแล้วก็ก็ตอนนี้เราพ่นให้สารอาหารเพื่อชะลอการคายน้ำจ้ะของต้นแล้วก็ตรงไหนที่เราทำได้เราทำก่อนลูกนี่ไอ้รากมันใหญ่มากนะถูกตัดไปเนี่ยมันจะแตกไหมแตกแม่ได้อยู่แล้วอย่างนี้ทาไรนี่ไม่ทาแปลว่ามันยังทาไม่ถึงอ๋อ เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการตอนที่ยกทุกเม็ดท่านไม่ชีสันสนีถามได้ทุกเม็ดนะคะเพราะว่าอยากรู้ค่ะนี่แม่ดูการยกหินของเราว้าวโหเนี่ยค่ะแต่ว่านี่โชคดีมากเลยนะแม่เนี่ยฝนช่วยพรมเนี่ยทำให้เนื้อเยื่อไม่แห้งป้าตุ๊กคะพรุ่งนี้นะคะเราพบกันค่ะแล้วก็ทั้งหมดที่เราเห็นนี่เขาเอามีปลวกมาด้วยนะคะได้ปลวกจากสกลแล้วเรียกว่าโพธิสกลใช่ไหมเนี่ยมาจากจังหวัดสกลก็มีเม็ดด้วยนกหนูก็จะแฮปปี้กันละนะมีเม็ดโพด้วยก็เป็นการทำงานที่นี่คือขั้นตอนเช้าเห็นว่ามาถึงแล้วเมื่อคืนนี้ช้ำนิดหน่อยแต่วันนี้ครับยืนยันกลับไปที่เจ้าภาพที่จังหวัดสกลนะคะว่าทุกอย่างงดงามสมน้ำหน้ามากเลยทองก้อนเนี่ยนี่มาดูหินสมชายทักหน่อยนี่ต้นกลางของแม่ก็แบบแตกเลยพี่ติงขาพี่ติงดูกลับมาแล้วเสร็จแล้วน่าดูอ๋อนี่แม่อันนี้พี่ติ่งกลางใช่ไหมฮะพี่ไม่ใช่พี่ติ่งเอ้าก็บอกว่าของพี่ติ่งนะต้นนี้พี่ติ่งกลางตุ๊กตาเลยตุ๊กตาหมีเลยฮัลโหลอ่ะเหนื่อยกันไหมไหวหรือเปล่านี่เขาเตรียมข้าวเย็นไปให้หรือเปล่าเนี่ยเตรียมแม่
ข้าวเย็นนี้ครับจ้ะกับข้าวพระเอกพระเอกขอบใจมากเลยเดี๋ยวไปกินข้าวเย็นเนาะได้ข่าวว่าน้ำท่วมเหรอฝนตกหนักเหรอลูกแล้วเอาออกมายังไงอะลูกโอ้โหแม่เห็นคนในเสถียรนี่ๆมาทักทายขอบใจนะจ๊ะเราปลูกต้นไม้แต่ว่าหนักแล้วเขาแบกหินเนาะจะช่วยยกหินครับไม่เอาแล้วเหนื่อยเหนื่อยไปทำความสะอาดเนื้อตัวเดี๋ยวแม่ไปคุยด้วยจ้ะก็มาทางนี้ดีกว่าไหมหมูปล่อยมาแล้วอย่าปล่อยนะนี่ๆมาทางนี้เดี๋ยวเสร็จคันนี้แล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยงข้าวครับนี่ค่ะสุธรไม่อยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเขาจะหมุนเคนหมุนอะไรลำบากโหจอยล้อลอยเลยอ่ะฮะเขาต้องตั้งระดับครับหมายความว่ารถไม่ได้อยู่ที่ล้อแล้วรถอยู่ที่ติดสองอันเนี่ยเห็นไหมคะโหยน่าดูนี่เขายกเบาๆเลยนะเบาๆค่ะตัวนี้สองร้อยอันนี้สวยอันนี้สวยเจ้าสมชายอันนี้วางเลยไหมวางตำแหน่งเลยไหมพรุ่งนี้ได้เลยครับระหว่างพอเราปลูกต้นไม้เสร็จนะครับคุณแม่เราจะวางในตำแหน่งจริงเลยครับอันนี้เป็นธรรมะคุณแม่ได้เลยนะได้เลยครับเนี่ย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 ก้อนนี้ก็น่าจะมี2ตันเลยครับคุณแม่ก้อนใหญ่สุดที่เอามา7ตันครับว้าวว้าวโหถ่ายไว้หน่อยสิจอยถ่ายเป็นวิดีโอว่าสามารถไปเกือบถึงต้นโพคือเรียกโพทองเมื่อเช้าได้เลยครับคุณแม่แล้วก็สามารถวนได้รอบตัวครับผมขอให้ธุรกิจของลูกศิษย์เรานะมั่งคั่งร่ำรวยนะเนี่ยนะพี่ยาวไม่รู้จะพูดว่ายังไงเลยอ่ะซาบซึ้งเกรงใจเลยอ่ะคุณแม่เองทีมงานก็น่ารักทุกคนฮะฝนตกแดดออกไม่มีอิดออดเลยครับเนี่ยต้องยกให้พี่หมูว่าพี่หมูอยู่ในรถใช่ไหมพี่หมูอยู่ในรถครับพี่หมูอยู่ในรถอ่ะเห็นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าตามไปดูเลยงานยกทีใดอยากมายกให้แม่แต่ว่าของพี่หมูคันใหญ่มากฮะเลยแบบนานๆมาทีต้องให้กำลังใจกันสุดๆไปเลยค่ะต้องเลยว่าคุณแม่เดินมาดูโอ้โหขอบอกว่าชื่นใจจริงๆนะไปทางไหนดีแล้วล่ะไปทางนี้อึบปรากฏว่าคุณแม่คิดได้มากกว่าปุ๋มนี่เลยค่ะมายืนในตำแหน่งต้นโพเลยค่ะพรุ่งนี้เราจะยกต้นโพนี่เลยค่ะสุธรมีดอยม้าป่าสุธรพรุ่งนี้นี่ปุ๊บนี่ค่ะเราเตรียมได้เลยนะคะตำแหน่งนี้เลยค่ะว้าโอ้โหเป็นกองภูเขาหินแล้วพี่หมูพี่หมูกำลังวางหินขอบคุณครับออกทีวีกันหน่อยครับยอดเลยเชือกสุดท้ายแล้วพี่หมูอีกคันหนึ่งเลยหิวไหมอ่ะหิวไหมคะหิวไหมหิวไหมโอ้พี่หมู thank you เลยออกทีวีอยู่พี่หมูออกทีวีอยู่เปิดดูเลยไลฟ์สดอยู่กำลังชมยาวกับเพื่อนส่งพี่หมูมาด้วยค่ะก็จำกันไปตลอดชีวิตเลยหน้ามืดแล้วลูกแม่น่ะทองก้อนหันมายืนตรงนี้ก่อนอ่ะตำแหน่งนี้ค่ะผ้าระยะทาราอยู่ตรงนี้ค่ะนั่นเครื่องบินไม่ใช่โดนไม่ค่อยเห็นคอปเตอร์นะเครื่องบินเล็กครับไม่ค่อยเห็นคอปเตอร์เนาะไม่ใช่คอปเตอร์ครับเนี่ยเครื่องบินเล็กส่วนตัวเหรอลูกครับว้าวเนี่ยค่ะหินก็จะมานี่เลยพรุ่งนี้นะสมชายนะเนี่ยเห็นอย่างครับว่าพวกเราทำงานกันแค่คุณแม่ตะโกนดูโอ้โหเนี่ยเคนใหญ่จริงนะเคนใหญ่จริงนะพี่หมูแกโก้มากเลยอ่ะพี่หมูแกขำหุ่นเหมือนเราเล่นหุ่นยนต์เลยอ่ะแล้วดูแต่ละยาวครับยาวของบริษัทนะครับคุณแม่ขอพูดกับยาวหันมาทางนี้หน่อยลูก
ม่เราก็ซาบซึ้งมากเลยที่บอกว่าแม่คงไม่ปลื้มถ้าเผื่อว่า1เดือนที่คุณแม่ได้หินตามที่เราตั้งใจไว้เพียงเท่านั้นแต่วันนี้ปลื้มสุดๆเลยลูกเพราะการทำงานของพวกเราที่ให้ความรักกับคุณแม่นะคะมีลูกศิษย์ดีเหมือนมีพ่อห่มเลยอะอบอุ่นมากเลยแล้วคุณแม่ก็ทำไม่ได้หรอกลูกให้มีเงินก็ทำไม่ได้หินเขาบริจาคไม่มีรถไปเอาเนาะลูกก็เอารถไปเอาไม่มีคนยกเพราะมันยกไม่ไหวมันหนักก็มีเครื่องมือยกให้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสำหรับความรักของพวกเธอขอบคุณมากเลยแล้วก็ซาบซึ้งการปฏิบัติของคุณแม่ไม่ว่าจะอยู่ในอดีตหรือปัจจุบันและอนาคตก็ขอให้พวกเธอได้รับสิ่งที่คุณแม่ทำนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ด้วยนะขอบใจมากจริงๆนะจ๊ะจ้ะอ่ะทองก้อนทีนี้ขึ้นคิวเธอละพูดสิน้ำตกมายังไงคิวผมทำอะไรไหมคิวเล่าไงคิวเล่าสลับพูดแม่มีหน้าที่ขอบคุณอ๋อก็ตรงนี้ก็หน้าที่การปั้นน้ำตกเนี่ยลูกแค่ออกแนวคิดเล็กๆน้อยๆครับแต่ว่าคนที่ทำก็คือนินกับสุทนเขาทำกันขอบคุณนินขอบคุณสุทนเดี๋ยวก็จะมาเว้าอะไรไปตามวิธีของน้ำตกว่ากันไปตรงนี้ถ้าเป็นน้ำตกในแถบเดียวกันตรงนี้ก็ยาวประมาณสัก100เมตรได้นะน่าเนี่ยรอบเขาเนี่ยประมาณสัก 1,000 เมตรได้ไหมเกือบ 1,000 เมตรก็คือกิโลนึงก็ประมาณสักมากกว่าครึ่งกิโลนะสุทนโอ้ยแม่ครึ่งกิโลนะมันอยู่ข้างหลังไกลไอเนี่ยมันเกือบกิโลแล้วแล้วแปลว่าอะไรลูกมันเกือบกิโลอยู่แล้วครับแต่ว่าไอ้ขาด1กิโลเนี่ยไม่เท่าไหร่อ๋อที่เมื่อวานนี้เราบอกว่าเรามีน้ำตกเป็นกิโลที่ทุกคนก็ทำท่าเหมือนก็โอ้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็ลองดูครับถ้าสมมติว่าเราวัดเส้นปกติเวลานั่นเขาจะวัดรอบเส้นอย่างนี้เป็นกิโลอยู่แล้วลูกดูควันอันนั้นมันคือควันหมอกครับไอภูเขาเนี่ยอันเนี้ยถ้าน้ำตกลงมาอย่างนี้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แบบชื้นหมดเลยแม่คุณแม่ปรารถนาอย่างนั้นเลยคุณแม่ต้องการพิสูจน์ว่าที่นี่ไม่ใช่คือเงาของฝนแต่ไม่ใช่ฝนจะตกทุกวันแต่ฝนตกบางวันแต่เราเก็บน้ำไว้ได้โอ้ยหินมันตกลงไปเนี่ยไม่ค่อยอยากให้แม่มาอยู่ใกล้ๆเพราะเวลาอะไรมันหลุดอ่ะมันเหวี่ยงไกลหมูปล่อยครับมาครับอันตรายกว่าเพราะมันจะลื่นครับไม่งั้นก็เลยไม่อยากให้แม่เข้ามาจ้ะเขาก็จะต้องระวังมากขึ้นเขาจะเหนื่อยมากขึ้นผมดูอาหารการกินให้หายเหนื่อยนะคุณแม่ว่าดูให้หายเรามีสต็อกอาหารป้าตุ๊กส่งมาอยู่ในตู้เย็นได้หยิบได้เลยค่ะเป็นอะไรที่คุณแม่ฝากด้วยก็หมูปล่อยครับมาลูกมาไหมหรือว่าจะให้คุณยายเดินไปหาครับทองก้อนไปรับลูกรับไปไหนรับมาเขาไม่กล้าเดินอ่ะหนูปล่อยมาเยือนกับยายจานนะลูกเนาะมาพ่อไปรับแล้วลูกพ่อไปรับละมาเร็วเวลาพวกเราเห็นเด็กนะเป็นไรกลัวไม่ได้จัดรายการยายเปิดรายการแล้วคอยอ๋อยายเขากลัวว่าหนูจะอันตรายลูกเพราะว่ามันมีตะขาบมาหายายจ๋าครับมาให้กำลังใจยายจ๋าหน่อยนะลูกมาเร็วมาเร็วไปหายายไปปีนมาลูกมายืนตรงตำแหน่งที่ยายจะปลูกต้นโพพรุ่งนี้มาส่งมือมาลูกมาเอื้อมมือมาครับวันนี้หมูปล่อยไม่สบายเหรอลูกป่าแล้วหมูปล่อยเป็นอะไรครับหมูปล่อยมานี่ลูกสิมาวันนี้เขาเกิดมีภาวะทางอารมณ์เหรอคะแม่มุ้ยหมูปล่อยเป็นอะไรเหรอคะวันนี้ยายเปิดรายการแล้วเขายังอยู่ตรงโน้นไงคะแล้วทีนี้เขาก็เกรงว่าจะไม่ได้จัดรายการหนูก็เลยรีบพามาค่ะมันงอนเหมือนใครเนี่ย ไม่เป็นไรแต่เขามีคติธรรมหายแล้วหายแล้วมาแล้วยายเปิดเร็วเพราะว่าคณะแม่ชีเขาทำงานกันมาทั้งวันมีเหตุผลลูกมีเหตุผลแล้วลูกตายทองก้อนเขาบอกว่า
ลูกเนี่ยมันหล่นไม่ไกลต้นเลยนะเธอเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่เขามาแล้วแม่มาตามคติทำได้วันนี้ยายมีเหตุผลที่จะต้องเข้ารายการเร็วเพราะว่าคณะแม่ชีทำงานมาตั้งแต่ตอนบ่ายหมูปล่อยครับองครักษ์เขามีหน้าที่เป็นองครักษ์เขาก็เป็นคนตรงเวลาแต่คุณยายเนี่ยเร็วในขณะที่หมูปล่อยเนี่ยเขาเป็นคนรู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นองครักษ์คุณยายเออคุณยายก็ลืมเขาไปเลยนะตอนเปิดรายการน่ะยายลืมไปเลยหมูปล่อยครับยายขอโทษนะลูกยายลืมหนูไปจริงๆนะยายขอโทษจริงๆลูกยายขอโทษหนูหมูปล่อยให้อภัยยายไหมเนี่ยให้อภัยครับโอ้ดีมากเลยคนที่ให้อภัยคนเนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากเลยลูกหมูปล่อยมีปัญญายายชื่นใจหนูมากเลยยายไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่มีหนูในรายการหรอกลูกแต่ว่ายายเห็นแม่ชีเหนื่อยยายก็เลยต้องรีบทำรายการให้แม่ชีเหนื่อยน้อยลงเรามีเหตุผลเนาะหันมาทางนี้คติประจำใจวันนี้พี่ติ่งรออยู่ป้าติ่งรออยู่ครับอะไรลูกวันนี้ประจำใจคติของเราอะไรคะคติธรรมคติธรรมใช่ใช่ยิ้มแล้วคือจริงๆนะคะคุณแม่ก็ว่าเวลาที่เด็กๆ เขามีความรับผิดชอบเนี่ยบางทีเราก็คุยกันด้วยเหตุผลเดี๋ยวเขาก็หายเพราะว่าเขาก็คงเข้าใจว่าทุกครั้งที่เป็นบริการเนี่ยก็ต้องอยู่กับคุณยายตอนเปิดรายการเนาะพ่อวันนี้จะคุยกับลูกยังไงถ้าเผื่อเป็นอันเนี้ยลูกๆกำลังมองดูน้ำตกแล้วก็มองเห็นงานพ่อไม่สนใจเลย ยายพูดเรื่องว่าทำยังไงกับหัวใจลูกมองดูงานว่าจะต้องอย่างที่น้องกิ๊กมาเมื่อวานเนาะน้องกิ๊กมาก็บอกว่าจะเดี๋ยวจะเอาเด็กมาช่วยเนี่ยนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราคงเราจะต้องเตรียมแล้วก็พีจีเอฟเอสจีก็ประสานเข้ามาแล้วว่าจะส่งอะไรมาให้ผมเล่นก็ไม่รู้เป็นเส้นใหญ่ที่มันเหมือนที่มันเหมือนกับภูเขาธรรมชาติใช่เขาก็จะส่งมาทดลองว่าขอบคุณพี่เจี๊ยบนะคะค่ะแล้วก็เราก็คงจะเริ่มการจากวันนี้ไปวันนี้คือวันที่5ของเราละ12ไม่นับ13 14 15 164วันใช่ไหมพรุ่งนี้17เนาะครับโอ้จ้ะฝนตกหนักแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไอศวะใช่ไหมวันนั้นเรานับ12ใช่ไหมลูก12เราประชุมนะเราเริ่มงาน12ก็ต้องนับด้วยนะ12 13 14 15 16 5วันแล้วค่ะพละ5มีพละ5ก็คือมีสติค่ะในการที่จะทำงานด้วยมีศรัทธานะคะมีศรัทธาก็ต้องมีสติด้วยมีวิริยะคือความเพียรก็มีสติด้วยในความเพียรนั้นมีสตินะคะกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นแล้วก็มีสมาธิมีสมาธิก็ต้องคู่ไปกับการมีความเพียรเลยค่ะและปัญญามีศรัทธาต้องมีปัญญามีวิริยะต้องมีสมาธิแล้วก็มีสติร้อยพละ5เนี่ยค่ะก็ทำให้เห็นอย่างนี้แหละค่ะก็ทำงานได้แม้แต่หมูปล่อยเองก็ใช้พละ5ในการเดินทางมาถึงตรงนี้ด้วยนะคะคำคมประจำวันมีไหมมีคำคมไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดรายการแล้วนะอาจารย์ผู้อีกมหายายมหายายมีครับมีมันไมโครโฟนของยายอยู่ตรงนี้ครับ FC รออยู่ป้าติ่งรออยู่นะลูกป้าติ่งถามมา2ครั้งเนี่ยอาคำคมประจำนัวนักป้าติ่งมั้ยบอกป้าติ่งเร็วคำคมไม่ได้ยินค่ะบอกป้าติ่งก่อนคำคมอะไรครับเร็วไม่รู้เรื่องเดี๋ยวป้าติ่งจะมาพรุ่งนี้แล้วนะใช่ป้าติ่งมาครับป้าติ่งมาครับเราอยากแบ่งความงามไหมเราอยากแบ่งความงามไว้เราอยากเอาความงามเก็บไว้คนเดียวเราต้องแบ่งปันความงามด้วยจ้าหมูปล่อยได้ยินไหมคะหมูปล่อยบอกว่าเราต้องแบ่งปันความงามด้วยเพราะประโยคแรกของหมูปล่อยก็คือเราอยากเก็บความงามเอาไว้คนเดียวเราต้องแบ่งปันความงามด้วยงามที่ไหนครับลูกงามที่ไหนครับความงามที่หมูปล่อยบอกเราต้องแบ่งเนี่ยงามที่ไหนงามในใจครับ
งามในใจหมูปล่อยเนี่ยมีความงามในใจนะหมูปล่อยก็เอางอนออกไปนะมันถึงจะงามนะเอามาหายายจ๋ามาสบตายายหรือยังเป็นไมค์บริการของคุณยายใช่ไหมจะดูแลคุณยายยังไงฝนตกอย่างเนี้ยจะดูแลคุณยายยังไงครับอ่ะยายแบ่งหมวกให้หมูปล่อยโอเคไหมไม่เอาหมูปล่อยมีหมวกอย่าเก็บความงามไว้คนเดียวจงแบ่งปันความงามให้คนอื่นอธิบายเดี๋ยวแปลงร่างเป็นกระโถนแป๊บนึงได้ไหมก็อย่างนี้แหละค่ะ Mindfulness Family ช่วงนี้เป็นช่วงของการอบรมพ่อแม่นะคะอาทิตย์ที่21จะเป็นวันโรงเรียนพ่อแม่ค่ะขอเชิญทุกคนนะคะกลับบ้านในวันอาทิตย์ที่21เป็นวันโรงเรียนพ่อแม่เด็กเป็นครูของเราหมูปล่อยเขารักษาสัจจะยายก็เข้าใจวันนี้ก่อนที่เราจะได้มีโอกาสหลบฝนกันนะคะอยากให้คำคมของพ่อทองก้อนประจำวันนี้ว่าไม่รู้เลยแม่ฮะเรื่องนี้ไม่รู้เลยเอาหน่อยไม่หรอกไม่มีคำคมอะไรที่บอกว่าจะให้มันคมได้หรอกแม่แต่ว่าสิ่งที่ลูกเห็นแม่ชีที่เข้ามาถอดตัวตนของตัวเองออกจากผู้จัดการบริษัทบ้างจากเจ้าของกิจการบ้างแล้วก็พวกโปรดิวเซอร์ creative อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยบางคนเป็นมะเร็งด้วยบางคนเป็นมะเร็งด้วยไม่กินเนี่ยเท้าพองไปหลายคนเลยนะแต่ว่าทุกคนทำด้วยหัวใจที่ยิ้มแย้มไม่ใช่หน้าที่ยิ้มแย้มนะด้วยหัวใจที่ยิ้มแย้มทุกคนลุยทุกคนไม่ได้ใส่ใจว่ามันจะเลอะเทอะหรือเปื้อนหรือเปล่าทุกคนทำแบบว่าอุ้ยนี่ก็ความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่เดินเข้ามานะได้เห็นแม่ชีที่ทำกันขนาดเนี้ยที่นี่อย่างที่แม่ชีเขาบอกว่าไม่มีแบบว่ามานั่งอะไรช้าๆไม่มีทุกอย่างทำแล้วก็กายอยู่กับจิตอยู่กับงานมันสมบูรณ์ด้วยเหตุและผลแล้วก็ตัวแสดงผลที่ดีก็คือสิ่งที่แม่สอนให้ลูกหลานที่เข้ามาเป็นแม่ชีใหม่ๆมันก็เลยแบบว่าเออแปลกดีนะลูกก็เลยไปแอบหานั่งคุยงานถนัดของลูกคือคุยถามความรู้สึกของเขาแล้วก็ดูว่าเขาคิดอะไรแบบไหนก็เห็นความงามนั้นเกิดขึ้นจริงๆงามจนแบบว่าถ้าคุณแบบเป็นคนขี้เกียจแล้วคุณนั่งอยู่แถวนั้นอ่ะคุณจะอยู่ไม่ได้อ่ะเพราะว่าทุกคนอ่ะใส่พลังบวกเข้าไปในพื้นที่เยอะมากเยอะจนแบบว่าหุยนี่ถ้าสมมุติว่าธุรกิจใดแล้วมีพนักงานที่ใส่หัวใจเข้าไปขนาดนี้นะธุรกิจนั้นไม่มีทางเจ๊งอ่ะไหมไม่เจ๊งมันจะประสบความสำเร็จมากแม่ไม่ได้ทำธุรกิจแต่แม่ทำพุทธกิจกิจของพระพุทธเจ้านอกจากจะได้กำไรคือทำด้วยกุศลและเจตนาผลก็คือกุศลวิบากนี่อันนี้ได้อยู่แล้วกฎของธรรมชาติไม่มีใครละเว้นเรื่องนี้ได้แต่สิ่งที่คุณแม่รู้ก็คือหุบเขาโพธิสัตว์เป็นความทรงจำของสตรีที่จะมีสติและไม่ว่าเขาจะออกไปหรือเขาสึกออกไปนะคะคุณแม่รู้ว่าเขาจะมีสติที่เขาจะเตือนตัวเองเสมอว่าเขาเคยบทเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเมื่อเราให้สติปัญญากับสตรีนะคะไม่ว่าคนนั้นจะอยู่ในสวมหมวกของสังคมเป็นแม่เป็นเมียหรือเป็นลูกเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เขาจะเป็นแล้วเขาเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ก็คือเขารู้ว่าเขาต้องเป็นคนที่มีหัวใจที่มีความงามที่มีความดีความจริงที่จะทำให้เขารอดและเขาเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่ได้เขาต้องแบ่งเรื่องนี้ออกไปอย่าเก็บความดีความงามที่เป็นความจริงไว้กับตัวเองแต่จงแบ่งความดีความงามความจริงออกไปสู่โลกใบนี้นี่คือการเสริมคติธรรมของหมูปล่อยเนาะครับแม่แล้วไปเถอะพรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้เราพบกันนะคะมันจะเปียกจนไม่เหลืออะไรละอย่างเธอเนี่ยนะอย่างก็หมูตอนน่ะมันจะเปียกมันก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปหันนะคะพรุ่งนี้เช้าพบกับคุณแม่ตอนเช้าแล้วก็ตอน 9:00 นขบวนของเราก็จะเริ่มในการที่จะเตรียมยกนะคะถ้าใครมาทานมาเลยค่ะมาทานอาหารกับเราพรุ่งนี้เมนูของเราโอ้เยอะอยู่นะพรุ่งนี้เยอะเลยมีผัดเป็ดเผ็ดไอ้ผัดเป็ดเผ็ดบ้านทุ่ง
และชาวบ้านเอาซี่โครงมันไปต้มฟักจ้ะแล้วก็ยังมีชาวบ้านที่นี่ที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นพี่หมอนุ้ยบอกว่าทุกคนเตรียมที่จะส่งอาหารการกินข้าวพวกนี้เยอะมากแต่เราก็มีคนเป็นร้อยนะคุณแม่ว่าคณะทำงานเนี่ยดูสิเนี่ยยังยืนกันอยู่เนี่ยประเมินแล้วประมาณ200ตรงนี้แต่ว่าของกินก็น่าจะล้นๆอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวใครนะเจ้าโอจันโอกรกฎเขาก็จะเอาแมงหอยแมงผู้กับปลาหมึกมาให้อ๋อกรกฎอารมณ์ดีค่ะครับก็ที่เราไปเยี่ยมนะคะก็นี่แหละค่ะศิลปินเจ้าพลก็มาพลก็เป็นพลก็ลองเอาพลมาทำอาหารนะคะเราก็จะแนะนำพลให้รู้จักค่ะงั้นวันนี้ครอบครัวมุ้ยมาสรุปเรา Mindfulness Family ไงมาค่ะก็วันนี้สุธนมาลาแล้วลูกพวกเราก็หวังนะว่าถ้าใครผ่านมาทางเพชรบุรีจะแวะเยี่ยมที่นี่คือบ้านของท่านนะคะที่นี่เป็นหุบเขาโพธิสัตว์เราคือแหล่งพลังงานแห่งการเรียนรู้แบบประหยัดพลังงานค่ะและทำงานได้หัวใจโพธิสัตว์พร้อมที่จะฉุดช่วยอย่างไม่เลือกปฏิบัตินะคะพวกเราทั้งครอบครัวลาไปก่อนขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีครับมูปล่อยมาให้ยายกอดลูกมาขอบใจลูกมากเลยวันนี้คำคมลูกดีดียายกับพ่อเลยต่อให้เลยลูกหายงอนแล้ว